าตีพี่แสงชาตีมาได้ยังไงอ่ะแล้วน้าสมพรล่ะแม่หลับแล้วจ้ะฉันเลยแอบออกมามานี่ก่อนแล้วชาตีชาตีรู้ไหมว่าพี่อ่ะกำลังคิดถึงชาตีอยู่พอดีเลยพี่แสงจ้ะวันนี้นะพี่กับไอ้เหลิมออกไปหาพระธุดงค์ท่านมาแล้วพระท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องไปเกณฑ์ทหารด้วยพี่ว่ายังไงท่านผู้สะจนพี่อยากไปเกณฑ์ทหารแล้วสิพี่อยากจ่ายฉันไปเหรอโหราตรีไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะต่อให้พี่ตายอ่ะพี่ก็ไม่อยากจากราตรีไปไหนทั้งนั้นแต่เนี่ยมันคือหน้าที่ของลูกผู้ชายอย่างพี่ต้องทำรู้ไหมราตรีไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าเราสองคนจะไม่ได้เจอกันท่านทรงบอกว่าถึงแม้จะเป็นทหารก็มีเวลากลับมาทุกอาทิตย์และที่สำคัญน่ะพี่คิดว่าเป็นทหารมันก็ดีด้วยพี่จะไปสอบเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเพื่อจะมาสู่ขอราตรีกับน้าสมพรไงจ๊ะหรือว่าราตรีไม่เห็นด้วยเห็นด้วยจ้ะแต่ว่าแต่ว่าอะไรอ่ะพี่แสงพี่ต้องสัญญาก่อนนะว่าถ้าฉันบอกพี่จะไม่หึงหวงพันแน่นแต่ว่าแต่ว่าอะไรอ่ะวันนี้แม่เขาตกลงยกฉันให้คุณประกรณ์แล้วพี่แสงทุกคนพี่แสงพี่จะไปไหนเนี่ยราตรีจะตามพี่มาดีกว่านะพี่จะไปบอกนะสมพรว่าเราสองคนจะรักกันไม่ได้นะพี่ฉันขอร้องทำไมอ่ะหรือว่าราตรีอยากจะเป็นเมียไอ้ประกรณ์มันไม่นะพี่ราตรีไม่ได้รักคุณประกรณ์ราตรีรักพี่คนเดียวราตรีปล่อยพี่ดีกว่านะพี่ไปบอกนะสมพรว่าเราสองคนรักกันและที่สำคัญอะราตรีก็เป็นเมียพี่แล้วด้วยหวังว่านะสมพรคงเข้าใจนะพี่แสงถึงไม่บอกแม่ตอนเนี้ยแม่ก็ต้องรู้อยู่ดีตาตีหมายความว่ายังไงอ่ะพี่นะพี่ไม่โกหกผมพี่หรอกนะชัยโยชัยโยลูกพาทีของเราจะทำให้น้าสมควรเข้าใจราตรีวันนี้แกเป็นอะไรอ่ะฮะทำท่าพิลึกฉับกุลแปลกว่ะไอ้แสงนี่ๆๆมึงเข้ามาบ้านกูได้ยังไงดึกๆๆป่านนี้ฮะ
ฉันต้องฝากขอโทษแม่ด้วยนะจ๊ะฉันต้องขอขมานะด้วยไม่ฉันเป็นคนไม่ดีชิงศพก่อนห่างไม่นะฉันท้องกับพี่แสนไม่จริงเองพูดไม่จริงใช่ไหมใช่ไหมแสนอีราตรีมันโกหกใช่ไหมฉันรู้อะว่าฉันทำให้น้ากับราตรีต้องเสื่อมเสียแต่ฉันกับราตรีรักกันจริงๆนะนะรักกันมากด้วยไม่อยากฟังฉันขอสาบานจ้ะฉันจะดูแลราตรีกับลูกให้ดีที่สุดยุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมจ้ะไม่ต้องพูดหยุดได้แล้วแกจะมีปัญญาเนี่ยมาเลี้ยงลูกหลานฉันฮะลำพังตัวแกเองเหรอก็หาไม่พอจะยาไส้อยู่แล้วฉันทำได้จริงๆนะจ๊ะนะพี่ของแม่ฉันก็ยังมีอยู่อ่ะฉันจะขายออกมาเพื่อมาเป็นเงินค่าสินสอดทองมั่นของราตรีไอ้แสบไอ้ที่แค่หยิบมือเดียวของเองเนี่ยนะแล้วถ้าเองขายไปอ่ะแล้วลูกหลานข้าเนี่ยจะมาที่ที่ไหนซุกหัวนอนล่ะคะแม่ฉันเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้นะจ๊ะขอแค่มีพี่แสงกับลูกนางราตรีอย่าโกรธราตรีนะจ๊ะนะฉันกับราตรีอ่ะรักกันจริงๆนะจ๊ะอนุญาตให้เราสองคนน่ะแต่งงานกันเถอะคือถ้าน้าเห็นฉันเป็นคนไม่มีอนาคตฉันจะไปสมัครเป็นทหารเกณฑ์เงินเดือนทุกบาททุกสตางค์อ่ะฉันจะให้ราตรีหมดเลยฉันจะพยายามสอบเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเพื่อให้น้ากับราตรีอ่ะมีหน้ามีตาขึ้นมามีหน้ามีตาขึ้นมาโถ่เว้ยเฮ้อไอ้แสงเอ้ยพูดออกมาได้ถ้าถามจริงๆเถอะว่าไอ้เงินเดือนทหารเกณฑ์ของเองมันเท่าไหร่ฮะมันจะพอยาไส้ไหมฉันรู้ว่ามันน้อยนิดแต่ขอให้เห็นกับความพยายามของฉันแล้วกันนะนะเอาล่ะแสเองรับปากข้านะว่าเองจะไปสมัครเป็นทหารเกณฑ์เองต้องรับปากข้าด้วยว่าเองจะต้องไม่เจอนางราตรีจนกว่าเองจะจัดการเรื่องทหารให้เรียบร้อยซะก่อนเข้าใจไหมได้ชนะขอเพียงนะโหสีให้ฉันน่ะฉันทำได้ทุกอย่างได้สิข้าจะเอาโหสีให้แกนี่ก็ระมัดระวังตัวกันบ้างสินะแหมมาทำมามองนี้หมายความว่าไงวะโหป้าจะหมายความว่ายังไงอะป้าฮะนี่ฉันไม่คงไม่อยากหน้างอมืองอเท้าแบบนี้มั้งอย่าเชียวนะข้าไม่ให้เองทำแท้งด้วยตัวเองหรอกเดี๋ยวนำความซวยมาให้ข้าบอกเพี้ยนฝีมือฉันกับป้าไม่แตกต่างกันเลยลูกค้าป้าเยอะแยะทำไมไม่แบ่งให้ฉันบ้างอ่ะฉันเนี่ยจะได้มีเงินใช้บ้างบอกไม่ได้ก็ไม่ได้สิวะโธ่ถ้าอยากได้เงินนะอ่ะนี่เดี๋ยวก่อนเองเอาเนี่ยซากเด็กเนี่ยไปฝังที่แม่น้ำไปฝังให้ดีโอ้ไม่เอาป้าเดี๋ยวข้าจะให้ตังค์เองไม่เอาป้าเออทำไมวะต่อรองเหรอจะเอาไม่เอาไม่เอาก็อย่าเอาเอาก็ได้นี่แล้วอย่าลืมล่ะจุดธูปแล้วก็เอาของเล่นวางเขาให้ดีปักไม้สะกดที่อยู่วิญญาณมันจะได้ไม่ตามมาวุ่นวายกับกูสั่งอะแม่นตังไม่ค่อยจ่ายอะป้า
ใช่จริงเลยไอ้นี่มีไหวจริงใครตกใจหมดเลยอาตมาเป็นพระธุดงค์ปักกรดอยู่แถวนี้ได้ยินเสียงขุดดินก็เลยเดินมาดูว่าโจมทำอะไรอยู่โอ้ยมีอะไรหลวงพี่หลวงพี่กลับไปอยู่กรดของหลวงพี่ไปหลวงพี่ผมพูดนี่ไม่ได้ยินเลยไงหลวงพี่เป็นพระก็อยู่ส่วนพระดิไม่ยุ่งอะไรชาวบ้านอย่างผมอ่ะสิ่งที่โยมกำลังทำอยู่มันเป็นบาปเด็กเหล่านี้เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยทำไมต้องฆ่าเขาด้วยหลวงพี่รู้ได้ไงมีคนเล่าให้อาตมาฟังหยุดเถอะโยมบาปกรรมมันมีจริงไร้สาระนะหลวงพี่ผู้หญิงพวกนั้นน่ะมันต้องมาขอบคุณผมดิยกย่องผมอ่ะผมอ่ะเป็นฮีโร่สรรเสริญผมเอาไปดิถ้าไม่มีผมเนี่ยหลวงพี่เด็กเล่ร่อนเนี่ยเกินเมืองไปแล้วความจริงแล้วเนี่ยโยมก็พูดถูกคนที่คิดจะฆ่าลูกในไส้ของตัวเองย่อมมีบาปที่จะได้รับแต่คนที่ช่วยให้ก่อบาปจะได้รับบาปที่หนักยิ่งกว่านะโยมหลวงพี่ยิ่งฟังยิ่งปวดหัวหลวงพี่เป็นใครเนี่ยพ่อแม่ผมยังไม่เคยสั่งสอนผมแบบนี้เลยนะหลวงพี่หลวงพี่เป็นพระไม่ใช่เหรอพระก็อยู่ส่วนพระเนี่ยมายุ่งอะไรกับผมเนี่ยไปเลยหลวงพี่ไปเลยไปเดี๋ยวจะไปดีๆหรือว่าจะให้ผมใช้กำลังฮะแหมจะร้องเลยด้วยดีแต่เขาเล่นเอาใจหายใจคว่ำอยู่เหมือนกันนะครับกลัวว่านะสมพรน่ะจะไม่ยกโทษให้ความรักแท้จะทำให้โยมผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ทุกอย่างนี่ก็อิจฉาแสนนะครับหลวงพี่รู้งี้ผมลองท้องก่อนแต่งดูบ้างสิกว่าเนาะพูดเล่นนะพูดได้นะโยมแต่ถ้าให้ทำจริงๆนะอย่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่พร้อมจริงๆอย่ามีดีกว่าโยมอย่าลืมว่าครอบครัวคือสังคมที่สำคัญที่สุดถ้าเริ่มต้นไม่ดีแล้วก็มันจะเป็นบ่อเกิดกับปัญหาหลายอย่างตามมาครับหลวงพี่ผมแค่ล้อเล่นนิดเดียวหลวงพี่เทศซะยาวแล้วครับอาตมาเนี่ยก็แค่อยากจะอธิบายให้โยมเข้าใจเท่านั้นเองเจ้าสาวของโยมล่ะเป็นใครกันชื่อราตรีครับเป็นลูกสาวเจ้าของร้านขายของชำในหมู่บ้านครับโยมราตรีอาตมาจำได้ละเคยตักบาตรพระด้วยดูเหมาะสมกันดีนะแล้วโยมล่ะจะต้องไปเกณฑ์ทหารวันไหนวันเสาร์นี้ครับนี่ลูกเลี้ยวอยู่นี่เองลูกเจริญพรได้ยินพวกชาวบ้านพูดกันว่ามีพระธุดงค์มาก็ตั้งใจว่าจะมาทำบุญเจ้าค่ะแสงว่าเรากลับกันเถอะวะอยู่ต่อไปนะขั้นเนื้อขั้นตัวว่ะเพื่อนผมลาแล้วครับหลวงพี่วันหลังนะผมจะมานมัสการใหม่นะครับเจริญพรโยมลาครับหลวงพี่ให้ไวให้ไวตั้งใจว่าจะมาทำบุญแล้วก็ให้ท่านผูกดวงลูกชายกับว่าที่ลูกสะใภ้นะเจ้าค่ะอาตมาศึกษาพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาไม่เคยเรียนรู้หรือว่าจะดูดวงเป็นหรอกโยมนะคะน่าเสียดายนะทุกคะถ้าอย่างนั้นก็คงได้แต่ทำบุญอย่างเดียวนี่ปกรณ์ลูกลุงนี้เราพาราตรีมาด้วยก็ดีเนาะบุญจะได้เกื้อหนุนกันโยมราตรีที่เป็นลูกสาวเจ้าของร้านขายของจำหรือเปล่าลุงพี่รู้จักด้วยเหรอครับ
เคยตักบาตรพระอยู่เหมือนกันนายโยมและนี่โยมจะแต่งงานกับโยมราตรีวันไหนวันเสาร์นี้ครับใช่จ้ะนี่จินเธอช่วยบอกเหตุผลฉันหน่อยได้ไหมจ้าว่าทำไมถึงชวนฉันมาทำบุญตักบาตรแต่เช้าอย่างเงี้ยก็อยากจะทำบุญให้กับคนไข้ของฉันน่ะเขาเพิ่งเสียชีวิตไปเหรอเป็นอะไรตายล่ะตกเลือดเพราะว่าไปทำแท้งกับหมอเถื่อนมาน่ะว้ายน่ากลัวจังเลยอะจินฉันสงสารทั้งเด็กคนนั้นแล้วก็ลูกของเขาเลยอยากจะทำบุญไปให้น่ะเกิดชาติหน้าเนี่ยจะได้ไม่ต้องพบเจอเรื่องอย่างนี้อีกมานี่มาจินตนาเพื่อนเลิฟจ๋าตั้งแต่วันนั้นนะวันที่เธอเจอกับพระกฤษณัยนะฉันมีความรู้สึกว่าเธอพยายามทำตัวเข้าใกล้ธรรมะเข้าไปทุกทีแล้วนะฉันน่ะไม่เหมือนเธอนี่วันเข้าใกล้วัดใกล้พระทีไรเนี่ยก็บ่นว่าร้อนฉันจะบอกอะไรให้ทำบุญทำทานเนี่ยทำเข้าไว้เถอะเพราะว่าบุญกุศลที่เราทำเนี่ยนะก็ไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่กับเราทั้งนั้นแหละนี่จะบอกอะไรให้นะเธอเทศฉันนั่นอย่างกับว่าเธอเป็นพระอย่างนั้นแหละนี่เยวันอ๋อโอเคโอเคโอเคฉันไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงกับเธอแล้วล่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะฉันตื่นแต่เช้ามาเป็นเพื่อนเธอทำบุญตักบาตรใช่ไหมฉะนั้นเธอจะต้องไปงานปาร์ตี้บอสเป็นเพื่อนฉันฉันบอกเธอแล้วนี่ว่าฉันน่ะไม่ชอบงานแบบนี้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจทั้งนั้นแหละจ้ารู้แต่ว่าในงานนี้นะมีไว้สิอย่างนี้ดิยิ่งหน้าล่ะเอาหลับไปเลยนะว้ายนี่รู้เมื่อไหร่ถึงจะมานี่ไอ้คมไอ้คมไอ้คมอุ้ยบ้าอยู่ใกล้แค่นี้เรียกสันดานแก้วหูจะแตกเอ็งทำอะไรนะให้มันคันอกคันใจข้าหน่อยได้ไหมวะฮะนี่แล้วจะรีบไปตายที่ไหนอะป้าดูพูดฉันมาหลานป้าก็ได้ไม่จากป้างั้นแหละทั้งยอกทั้งย้อนนะเนี่ยนะถ้ากูไม่รีบมาป่านนี้นะมึงโดนส้นคุณแก่ไปแล้วกูจะบอกให้อ๋อรีบรีบรีบเดี๋ยวก็เป็นลมหรอกจะรีบไปไหนเนี่ยจะไปบ้านน้องบุรีเขามาจ้างกูไปทำแทงที่โน่นโอ้โหเดี๋ยวนี้เดินสายเงินอยู่ที่ไหนแล้วกูไปได้ทั้งนั้นแล้ววะป้าฉันไปดิไม่ได้เอ็งต้องอยู่บ้านแล้วเฝ้าอินนี่มันไว้พอมันตื่นนะรีบเอามันไปส่งบ้านเข้าใจไหมโอ้ป้าฉันอยู่เนี่ยปวดหัวตึบแล้วเบื่อมากเลยลืมไปแล้วใช่ไหมมีคดีติดตัวอยู่คืนไปเดินเพ่งพ่านที่นู่นที่นี่มึงโดนปิ้งนะเขาปิ้งนะนี่แล้วเดี๋ยวรถเขามารับข้าเดี๋ยวข้าต้องรีบไปแล้วนะระหว่างนี้ถ้ามีลูกค้ามาล่ะอย่าทำอะไรคนเดียวนะเข้าใจไหมรู้แล้วป้ารู้น่ะต้องทำด้วยต้องทำตามที่กูพูดด้วยเข้าใจไหมเลยนี่นั่นเห็นไหมน่ะของที่วางนั่นน่ะซากเด็กน่ะเดี๋ยวเองไปรีบเอาไปฝังที่ริมแม่น้ำนั่น
ถูกของเล่นเด็กนะไม้สะกดวิญญาณเอาให้อยู่ไม่อย่างนั้นเดี๋ยววิญญาณมันมารบกวนมันโกรธแค้นกูเข้าใจไหมพูดให้รู้รู้แล้วป่ะเมียรู้แล้วเออมึงจะรีบไปละไอ้คอมอย่างที่สั่งนะเว้ยไอ้สมเข้ามาแล้วไปป้าทำไมปล่อยให้ผมรอนานนักล่ะโอ้ยช่างซักช่างถามดังนะรีบๆไปฝนฟ้ากำลังจะตกอยู่แล้วนี่แล้วเดี๋ยวจะดึกนะครับเอ็งไปอดตลับขับตอนนอนมันถึงไหนกันวะฮะเมื่อคืนมีบอลป้าเมียจะทำแท้งยังมีกระจายไปเล่นบอลเนี่ยนะก็เพราะไอ้ทำแท้งนี่แหละผมถึงไปเล่นบอลเอาเงินไงบ้านหัวขนแท้ๆไม่น่าผ่ามาเกิดเลยที่ไอ้ตอนทำแล้วก็ไม่คิดกันหรอกถ้าผู้ชายอย่างฉันคิดได้อะป้าป่าเนี่ยป้าหมดทางทำมาหากินไปแล้วเอ็งก็พูดถูกวะเออเดี๋ยวเอ็งขับดีๆนะเดี๋ยวขอค้างยิบนิดนึงนะถึงแล้วเรียกกันแล้วกันนะตามสบายป้าก็ขับรถยังไงวะหลับไงอ่ะเดี๋ยวก็ตายกันหมดทั้งนั้นอ่ะโธ่มือชั้นนี้แล้วสบายมากไอ้สมแกเอ้ยเมื่อคืนถ้าแกไปเห็นนะโอ้ยตายแบบสยองเลยเชียวใครป้าใครยายเมียนไงไอ้สมแบบมันรับไปทำแท้งให้เมียมันนะแล้วรถไอ้ขนเหล็กเส้นเขาจอดอยู่มันคงหลับในแหละไอ้สมเนี่ยไปชนเขานี่ทะลุออกมาเสียบท้องเลยทั้งมัดเลยเออทั้งมัดเลยนะเหล็กเส้นอ่ะมันเสียบท้องทั้งมัดเลยอุ้ยศพนี่น่ากลัวมากเลยบอกเออแล้วตรงอื่นทำไมไม่เสียบอ่ะมันเสียบตรงอื่นก็ได้นั่งเงี้ยมันก็น่าเสียบหน้าเสียบตาดันเสียบท้องเขาเป็นกรรมที่ยายเมียนทำไว้อ่ะทำแท้งมาเยอะไงแทงแล้วที่ท้องเนี่ยบอกโอ้โหเห็นสภาพศพแล้วแกโอ้ยสยดสยองมากขนหน้าขนลุกขนพองขับรถเป็นไงอ่ะโอ้ยรอแล้วสิอาการอ่ะรอแล้วอยู่โรงพยาบาลแล้วทำมาวัฒนีอ๋อจะมีเรื่องอะไรมีอย่างอ่ะทำแท้งเห็นกันทันตาชาตินี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าแล้วไปทำแท้งมีเรื่องอะไรเหรอโยมเล็กก็เสียบที่ท้องเลยอ่ะต้องอื่นก็เสียบโต๊ะพี่โต๊ะมาเล่าให้ท่านฟังหน่อยฮะอะไรคะท่านมีเรื่องอะไรกันเหรอโยมเมื่อคืนนี้มีคนตายที่ถนนเลี่ยงเมืองค่ะใครอ่ะยายเมียนนะคะยายเมียนยายเมียนที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆกับที่อาตมาปักหลอดนั่นเหรอใช่ค่ะเมื่อคืนเนี่ยแกออกทำแท้งที่หมู่บ้านอื่นนะคะไอ้สมมันมารับไปแต่มันขับรถมันคงจะหลับในเลยค่ะไปชนกับรถขนเหล็กเส้นที่จอดอยู่ค่ะเหล็กเส้นทั้งมัดเลยเสียบเข้าไปที่ท้องยายเมียนเลยค่ะแหมสภาพศพน่ากลัวมากเลยค่ะท่านแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาพูดกันว่ายายเมียนเนี่ยแกทำบาปทำกรรมเยอะแกชอบทำแท้งกรรมก็เลยตามสนองค่ะส่วนไอ้สองคนขับรถนะคะก็เจ็บล่อแร่อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะโหเฮ่ทำเป็นเฮี้ยนนะป้าเมียนโหตกใจหมดเลยป้าไปสบายแล้วนะป้านะ
อะไรที่ฉันทำไม่ดีกับป้าก็อย่าไปถือสาใช่ไหมป้านี่ป้าอยากกินอะไรนะฉันจะซื้อให้ป้ากินแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ทุกวันนะป้านี่ป้าทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดของป้าเนี่ยฉันต้องใช้ได้เลยนะมาหลอกมาหลอนฉันน่ะฉันกลัวมีใครอยู่ในบ้านมั้ยจ๊ะมาใครป้าเมียนอยู่มั้ยจ๊ะไปแล้วไปไหนอะจ๊ะแกไปดีแล้วเมื่อคืนนี่เองมาหาป้าเมียนเนี่ยมาทำแท้งใช่ไหมฉันหมอคมศิษย์เอกของป้าเมียนถ้ายังอยากจะทำแท้งแล้วก็ตามฉันขึ้นมาเอาลูกคลื่นไส้อาเจียนอีกแล้วเหรอลูกเคอราตรีฮะจ้าแม่โอ้ราตรีราตรีมานี่หน่อยสิลูกเป็นยังไงบ้างเนี่ยแม่ต้มยามาให้แล้วเดี๋ยวกินยาสักหน่อยอาการแพ้มันจะได้ลดลงรู้ไหมลูกไม่ต้องก็ได้มึงจ้ะแม่ก็ไม่ค่อยแพ้มากมายอะไรโอ้แม่บอกให้กินก็กินก็ไปเถอะนะนี่ให้เองรู้ไหมชาวบ้านก็ผ่านไปผ่านมาเนี่ยถ้าเห็นเองโอ้อากโอ้อากอย่างเงี้ยนะเขาเก็บไปพูดนะผ่านจะใส่กันหมดเข้าใจไหมอ้าวกินซะจะได้หายบอกแล้วแล้วเขาโกรธหรือเปล่าเปล่านี่เอ็งไม่ต้องถามอะไรแล้วได้ไหมเข้าไปนอนพักผ่อนเถอะเรื่องธุระทั้งหมดฉันจะเป็นคนจัดการเองเข้าใจไหมลูกแม่ก็ไม่มีสมบัติอะไรมากหรอกนะลูกก็มีอยู่แค่นี้เองเอาแหวนเนี่ยไปมั่นแม่ราตรีเขาก็แล้วกันนะลูกนะขอบคุณมากจ้ะแม่พ่อปู่ครับขอให้พรุ่งนี้ลูกช้างจับได้แต่ใบดำนั่นนะครับถ้าลูกช้างรอดลูกช้างจะนำหัวหมูหัวโตๆมาฝากนะครับขอบคุณครับพ่อปู่เสร็จแล้วไหมแสงเอาไม่ได้มันหล่นนี่มันหล่นอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกเฮ้ยไอ้แสงกูว่าฝนตกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเว้ยขอให้มันตกถึงมีชาติว่าทางทหารเนี่ยก็จะเลื่อนการจับไปยังไปแดงอีกหนึ่งวันมึงว่าดีไหมวะเอาไม่ฟังกูเลยนี่ไอ้แสงมึงจะบ้าเหรอวะนั่งจ้องแหวนอยู่ได้ฮะพรุ่งนี้นะเว้ยหลังจากที่กูสมัครเป็นทหารเกณฑ์เรียบร้อยแล้วกูก็จะสวมแหวนพวกนี้ให้กับราตรีทีนี้ละเว้ยความรักของกูก็จะสมหวังสักทีนึงสาธุถ้าทุกอย่างนะเว้ยเป็นไปอย่างที่มึงว่ากูขอโมทนาด้วยกันเพื่อนนี่มึงไม่รู้สึกแปลกๆหรอวะที่อยู่ๆนะสมพรน่ะก็ยกมึงเป็นลูกเขยง่ายๆกูว่ามันจะแม่งกับแม่งอยู่นะเว้ยเฮ้ยกับแม่งอะไรวะเฮ้ยสวยไปหมดราตรีเอ้ยราตรีจ๋าแม่นี่มาดูอะไรนี่แล้วเร็วแม่เอาชุดมาให้เองใส่ชุดอะไรอะจ๊ะอ๋อเหมือนดีมาดูอะไรดีเด็ดเด็ดเด็ด
้าวใหม่ไงล่ะก็วันนี้ไอ้แสงมันต้องไปสมัครทหารเดี๋ยวมันมาหาเองที่นี่มันจะได้เห็นเองแต่งตัวสวยๆไงดู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 ซะดูซะดูซะแสงมึงบ้าป่ะวะมีแต่คนอยากได้ช้าๆมีมือเล่นให้เร็วๆกูอ่ะจะได้เมียนี่หว่ากูไม่ได้กับมึงนี่หว่าศูนย์สามสี่นายอมรินทร์ปิ่นเสนามากูแล้วอ่ะเอ้าหนีไปที่เหรอได้เหรจริงลูกราตรีสวยจริงๆโอ้ยลูกแม่สวยเหลือเกินขอบคุณแม่มากนะจ๊ะนี่ถ้าพี่แสงมาเห็นน่ะต้องชอบแน่ๆเลยแม่แม่เป็นอะไรป่ะจ๊ะแม่ดูแปลกๆนะแม่เป็นอะไรอ่ะแม่บอกฉันสิขบวนฉันมากจ้ะแม่วันนี้ใครจะแต่งงานเหรอจ๊ะจำเป็นต้องทำนะลูกนะฉันตายยังไงฉันก็ไม่แต่งราตรีเชื่อแม่บ้างสิดิฉันจะยังใช้ชีวิตอยู่กับไอ้แสงต่อไปนะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแม่จะบอกให้นะว่าความรักที่มันกินไม่ได้แต่เขาฉันลูกของพี่แสงอยู่นะเรื่องนี้ไม่มีใครรู้นอกจากแม่กับเอ็งสองคนเท่านั้นเอ็งท้องขึ้นมาก็เท่ากับเป็นลูกของเขาเข้าใจไหมแม่คิดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะก็เพราะแม่เป็นห่วงหลานของแม่ละสิห่วงอนาคตของมันหรือไอ้แสงมันเถอะนะถ้าขืนเองใช้ชีวิตอยู่กับมันต่อไปมันก็ไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นดีขึ้นเลยเชื่อแม่เถอะราตรีเองไม่แต่งงานกับคุณปกรณ์เองถูกฆ่าตัดขาดจากความเป็นแม่ลูกกันชาวบ้านน่ะเขาจะได้รู้สักทีว่าคนอย่างเองมันเป็นลูกกตัญญูThank you.
ัสดีคุณนายคุณประกอยขามาแล้วเหรอคะแล้วนายล่ะว่าที่ลูกชายผมอ่ะรออยู่แล้วค่ะเชิญได้กำนันเชิญคุณนายเชิญคุณประกอยที่ไหนเลยค่ะเชิญเลยค่ะสนุกกันต่อเฮ้ยเที่ยวเขาอ่อนเลยหรือไงวะปะกูขึ้นเว้ยกูรีบเฮ้ยไปดิกูรีบเว้ยเหลิมมึงใช้กูไปไหนวะไอ้แสงมึงไม่เห็นเหรอกูจับได้ใบอะไรอ่ะใบแดงนะเว้ยกูไม่อยากเป็นทหารกูไม่อยากเป็นทหารมึงได้ยินไหมโถไอ้เหลิมเป็นทหารแล้วมันเสียหายตรงไหนวะพอมึงเป็นแล้วอ่ะมึงจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะเว้ยดีกว่าที่มึงเป็นอยู่ทุกวันนี้อีกไปฮัลโหลขึ้นดิแต่ว่าเฮ้ยมึงยังไม่ต้องมาตกมาแต่ละรีบไปบ้านราตรีกับกูดีกว่ากูอ่ะจะสวมแหวนให้กับราตรีใจจะขาดนะเว้ยไปเว้ยเฮ้ยไปสิวะฮัลโหลจากนี้ต่อไปลูกต้องดูแลน้องเขาดีๆราตรีก็เหมือนกันลูกการเป็นเมียที่ดีนะต้องปรนนิบัติสามีอย่าให้ตกอย่าให้ขาดแล้วก็รักคุณประกอบให้มากๆนะลูกและแม่ก็ขอให้ลูกทั้งสองอยู่กันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะลูกนะนะคะเฮ้ยทำไมหน้าบ้านนะแกมีคนเยอะขนาดนี้เหรอวะว่าทำไมพูดขนาดไหนไม่รู้อ่ะเฮ้ยคิดมากนะสงสัยน้าแกคงเตรียมมารับลูกเขยแกไงดีด้วยว่ามึงทำเป็นผู้เล่นนะป่ะทำชาวบ้านดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมาทำไมที่นี่วะเออจ๋าไม่รู้เหรอท่านกำนันเนี่ยพาลูกชายมาของราตรีอะรู้ให้เต็มตาม ีอะไรวะไอ้แสงครับมันวุ่นวายแล้วเข้ามาที่นี่ให้ได้ครับแสงเหรอกล้ามารายงานบุคคลกูวะนี่เปิดบุคคลจะทำอะไรพี่แสงนะสิลาบุคคลลาบุคคลแสงเฮ้ยไอ้ประกอนเอาลาตีนกูขึ้นมาลาตีนเมียกูไว้ไม่ใช่ของใครหน้าไหนทั้งนั้นอ่ะไปแล้วอยู่นี่ไม่ต้องไปเลยแม่พ่อจัดการเองดีกว่าประกอบไอ้แสงฉันจะพูดกับแกดีๆนะออกไปจากที่นี่ซะอย่ามาทำร้ายพิธีมงคลไม่ฉันต้องการเจอราตรีฉันเตือนแกแล้วนะอย่าให้ฉันต้องใช้กำลังกูไม่กลัวเว้ยฉันต้องการเจอราตรีฉันต้องการเจอราตรีราตรีเฮ้ยเฮ้ยจะทำราตรีจะมาจะมาราตรีราตรีราตรีอยู่ไหนราตรีราตรีอยู่ไหนไปไม่แตกเลยทำอะไรไม่แตกนะปล่อยฉันปล่อยไม่ได้แตกไปทำไมแตกฮะราตรีไหมไปไปออกมาออกไปไอ้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 快过！快过！哎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 ！
กูฝากไปบอกไอ้แสงอย่ากลับมาให้เจ้านายกูเห็นหน้าอีกจำไว้ไปหลวงพี่ครับหลวงพี่ครับช่วยแสงเพื่อนผมด้วยครับหลวงพี คืนแต่งงานวันแรกของเรานะราตรีฉันบอกให้หยุดร้องไงไม่ได้ยินที่ฉันพูดเหรอทำไมคุณต้องทำร้ายฉันแสงด้วยเขาไม่ได้เป็นอะไรทำไมคุณต้องทำร้ายเขาด้วยราตรีนี่ยังไม่พ้นคืนแรกเลยนะเธอออกตัวปกป้องมันแล้วเหรอยังไงฉันก็ต้องถูกบังคับให้เป็นเมียคุณคุณไม่สมควรที่จะทำร้ายเขาราตรีนี่นี่ฉันยอมเธอมามากพอตัวฉันยังมีศักดิ์ศรีนะเอาคนอย่างไอ้แสงมาเปรียบเทียบกับใจยาจะกูต้องการมึงจะทำอะไรเนี่ยทำอะไรน่ะเหรอจะแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นผัวที่ดียังไงครับยาเลยกูต้องการต้องการจะทำอะไรแต่กูต้องการจะทำอะไรนะครับฉันน่ะลงทุนเสียเงินเสียทองไปกับเธอมามากมีหน้ามาย้อนถามฉันอีกเหรอฮะฉันน่าจะเอาตำรวจมาลากคอแกสองแม่ลูกไปซะด้วยซ้ำคุณประกรณ์เรื่องนี้น้าขออธิบายเองนะนะมึงมีเรื่องอะไรจะต้องอธิบายอีกฮะมึงเห็นกูโง่นักหรือไงถึงจะเอานี่มาย้อนแบบขายฮะอย่านะประกรณ์ฟังน้าก่อนนะน้าเพิ่งรู้เรื่องเนี้ยก่อนแต่งงานไม่เท่าไหร่อ่ะนี่รู้ล่วงหน้าด้วยรู้ล่วงหน้าด้วยเหรอมึงเนี่ยนี่มึงน่าจะไม่ฉันไม่ได้ผิดอะไรถ้าจะทำก็ทำที่ฉันดิลาตรีไม่ได้นะลูกคุณประกอบคุณยกโทษให้ลาตรีมาเถอะนะยกโทษให้มันเถอะถ้าถึงยังไงคุณก็แต่งงานจดทะเบียนสมรสกับมันแล้วอ่ะนึกว่าสงสารเราสองคนแม่ลูกกันนะนะใช่มันนี่อย่านะอย่าฉันเพิ่งแต่งงานจดทะเบียนเมื่อวานแล้วถ้าฉันคิดจะหย่าเนี่ยพ่อแม่ฉันมันต้องอับอายขายหน้า
ไม่มีวันที่จะยอมรับอีกมันลูกผมมาเป็นลูกจำไว้จ่าทำด้วยฉันจะต้องเอามันออกท้องเธอพี่ได้อย่านะจะทำลูกฉันไปจะทำลูกฉันจะบอกอย่าทำลูกฉันไปลูกฉันนะมันจะเจ็บอย่างที่ฉันเจ็บไปลูกฉันเดี๋ยวนี้นะไปลูกฉันนะไปไปลาตีลูกฉันเดี๋ยวนี้นะอย่าทำลูกฉันบอกว่าอย่าทำลูกฉันลาตีไปลาตีลาตีลาตีอย่าทำอะไรลูกฉันลาฉันเลยขอร้องเธอแสงเป็นไงมั่งลูกเป็นไงมั่งลูกเนี่ยโชคดีนะที่หลวงพี่เนี่ยมาเจอเองและพาเองมาที่นี่นะลูกขอบคุณมากครับไม่เป็นไรโยมโยมเพิ่งฟื้นเดี๋ยวเพิ่งขยับตัวมากเลยเดี๋ยวจะเจ็บแผลเจ็บตัวไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ไอ้เจ็บใจเนี่ยสิครับโถแสงเอ้ยเอ็งหนีรอดมาได้อยู่กับบนคอแล้วนะลูกนะยังไงยังไงแม่ก็ขอร้องเอ็งอย่าไปยุ่งกับพวกมันดีกว่านะลูกนะเชื่อแม่เถอะลูกฉันเลิกยุ่งไม่ได้หรอกแม่ปลาตีอ่ะเป็นเมียฉันลูกฉันยังอยู่ในท้องอยู่เลยอ่ะยังไงฉันก็ต้องเอาปลาตีกับลูกฉันกลับคืนมาให้ได้เองจะกลับบ้านมันฆ่าเองหรือไงลูกอย่าไปนะลูกอย่าไปลูกอย่าไปถึงตายอ่ะฉันก็ต้องเอาปลาตีกับลูกฉันกลับคืนมาให้ได้อย่าวู่วามไปเลยโยมโทรศัพท์ไม่ได้ช่วยทำให้อะไรมันดีขึ้นมาหรอกลูกพี่นะท่านพูดของท่านถูกนะลูกนะค่อยๆ คิดค่อยๆหาวิธีแล้วก็ไปคุยกับเขาแม่ว่าจะดีกว่านะลูกนะเชื่อแม่เถอะลูกไม่ไอ้จ๋าไอ้จ๋าอะไรนะพรอะไรช่วยช่วยช่วยลาตีด้วยนะช่วยด้วยอะไรท่านสมพรลาตีเป็นอะไรอ่ะคุณบอกประกอบประกอบเอาทำไงเอาลาตีไปแล้วอ่ะไปแล้วอ่ะมันเอาตีไปไหนอ่ะมันบอกว่าไปไหนเอาไปทำแท้งทำแท้งไอ้ประกอบช่วยด้วยนะช่วยด้วยมันตายแล้วโทษทานที่แกหลอกฉันเธอกับไอ้แสงมันต้องเจ็บปวดยิ่งกว่าฉันอีกผู้หญิงนี่เขาเป็นอะไรไม่ต้องถามได้ไหมมีหน้าที่ทำแท้งมาทำไปทำแท้งนี่ไม่ทำง่ายๆนะเว้ยแล้วถ้าขนาดนี้เนี่ยนะมันจะรีบทำให้เลยหรือเปล่าวะอะโอ้ถ้าเยอะขนาดนี้นะเดี๋ยวทำให้เลย หน่อยเลยวะฮะไอ้ประกอบทั้งหมดนี่แหละพอไหม
แม้มึงกินลูกปืนกูแน่โยมปกรณ์โยมกำลังจะทำบาปนะหลวงพี่เป็นพระนะไม่ต้องมายุ่งเรื่องทางโลกใช่อาตมาไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางโลกแต่ภาพที่มันอยู่ตรงหน้าของอาตมาคือผู้ที่กำลังจะก่อกรรมทำเกียรติจะให้อาตมาทำเป็นมองไม่เห็นคงจะเป็นไปไม่ได้ผมเหลือก่อการทำเข็นผมกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องตามหาดมึงคิดว่ามึงจะสู้กูได้หรือว่าให้แสงตายเถอะมึงยอมถ้าจะฆ่ากันอาตมาคงยอมไม่ได้ป้าหลับอย่างนี้มึงกินยาขับได้ไงวะเอาทำงานอะเสียงดังทุกทีเลยรู้เป็นไรบ้าหลานโชว เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรตั้งสติให้ดีระงับโทสะที่กำลังครอบงำจิตใจของโยมอยู่ลองคิดดูให้ดีนะโยมถ้าโยมฆ่าโยมแสงไปวันหนึ่งญาติพี่น้องของโยมแสงก็จะต้องกลับมาฆ่าคนที่โยมรักโยมก็ต้องกลับไปฆ่ากันอีกต่อไปอีกไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเกิดว่าโยมพร้อมจะเหนี่ยวไกลปืนแล้วก็แสดงว่าโยมก็ต้องพร้อมที่จะเอาชีวิตของโยมเข้าไปอยู่ในวงกรรมอย่างที่ไม่มีวันจะรู้ไหนวะไอ้อยู่หน้าคนประกันมึงไปไปไปจับผมไปจ้างมาดิไปจับมาดิตะปันตะปันไปกูจับมาดิตะปันไอ้เหี้ยรอบบ้านนี่มีใครหนีไปได้ไหมแสงWhoa!
ช่วยด้วยช่วยช่วยด้วยช่วยกูอย่าเด่นตามรถพยาบาลเร็วครับผมโยมยิ่งขยับตัวมากเท่าไหร่เลือดยิ่งไหลมากผมยังไม่อยากตายผมยังไม่อยากตายผมยังไม่อยากตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อถึงเวลาที่ต้องไปเราก็ต้องไปไม่มีใครฝืนกฎนี้ได้หรอกโยมพี่ผมเจ็บพี่มันเจ็บเหลือเกินเจ็บเงินพี่เงินใครก็ได้ช่วยด้วยตำรวจช่วยด้วยผมมีเงินช่วยด้วยโยมอย่าฝืนตัวเองให้มากไปกว่านี้เลยโยมไม่ยังไม่อยากตายกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ต้องทำไปไม่พอจะไปแล้วล่ะโยมน่าจะอยู่ต่ออีกสักหน่อยนะคะท่านอาตมาต้องเดินทางศึกษาพระธรรมต่อไปในที่สุดทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกันตามประเพณีนะค่ะท่านขอให้ทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขหลวงพี่ครับผมมีเรื่องรบกวนหลวงพี่สักอย่างนึงครับจะให้อาตมาช่วยอะไรโยมคืออีกไม่นานผมต้องไปเป็นทหารรับใช้ชาติครับหลวงพี่อยากจะขอเครื่องรางของขลังสักเล็กน้อยครับหลวงพี่ไว้ป้องกันตัวนะครับหลวงพี่เหรอเอาง่ายแล้วนะมึงเอาไม่ดีเหรองั้นไม่รบกวนหลวงพี่ก็ได้ครับขอบคุณครับเอากระหม่อมสักทีก็ได้ครับหลวงพี่ไม่เอาก็ได้ครับจะเดินพอนะทุกคน
ไปจ๊ะก็ชุดนี้นะสิวานมันใส่แล้วไม่ค่อยถนัดเลยอ่ะไม่ค่อยถนัดตรงไหนเธอใส่สวยจะตายนะนี่ใจคอเธอจะใส่ชุดนางพยาบาลอย่างเดียวหรอก็มันไม่ถนัดจริงๆนี่สวยจะตายแหมมาเอาลงไม่ได้อดทนหน่อยนะจ๊ะคุณหนูดิฉันน่ารับรองว่าถ้าเธอใส่ชุดนี้เข้าไปในงานนะจะต้องสวยเลิศเพอร์เฟคกว่าใครๆเลยแหละนะทนหน่อยนะเดี๋ยวฉันชื่อกันเธอสวยสวยที่ไหนอ่ะสวัสดีนี่อุ้ยสวัสดีจ้ะสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอครับช่วงนี้ผมรู้สึกป่วยๆนะครับถ้าทางอาการเก่าจะเริ่มนะครับมีทางแก้ไขไหมครับคุณหมอแล้วเป็นโรคอะไรล่ะคะรู้สึกเจ็บหน้าอกบ่อยๆนะครับเหมือนอาการเก่าจะเริ่มนะครับยิ่งเวลามาเจอคนสวยๆอย่างคุณจินนะครับเรียกว่าอาการตกหลุมรักนะครับจินนี่นายสองคนน้อยๆหน่อยนะเก็บอาการหูดังไปบ้างสิเพื่อนฉันคนนี้ไม่ใช่ประเภทสายเดี่ยวที่เธอเคยหลีนะจำไว้ด้วยจินจินฉันขอโทษนะจ๊ะฉันไม่รู้จริงอ่ะพวกนั้นเวลาเล่าเข้าปากทีไรอ่ะสมบัติพอดีหายหมดเลยอ่ะจีนนะอย่าโกรธฉันนะนะอย่าโกรธนะถ้าเกิดหายโกรธแล้วก็จะเข้างานกันต่อดีกว่านะนะพี่โจอุ้ยตายละจีนแทบหมดสุดลองฉันมาอุ้ยดูสิอุ้ยเอางี้ดีกว่าฉันขอตัวแป๊บนึงนะขอตัวไปคุยกับเขาก่อนเธอดื่มน้ำเย็นๆไปก่อนนะจ๊ะรอฉันตรงนี้นะโอเคนะไปแล้วนะโอ๊ยโทษครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันขึ้นข้ามเองผมขอโทษนะครับเดี๋ยวจะครับนี่คุณนี่เปลี่ยนคนแล้วนี่ไม่เป็นไรหรอกค่ะดิฉันบอกว่าเป็นความซึมเศร้าของดิฉันเองนี่มันเปียกหมดเลยขอโทษนะครับคุณลามกอุ๊ยอุ๊ยจีนน่ะจีนจีนรอฉันด้วยสิจีนรอก่อนสิจีนจะไปไหนอ่ะฉันจะกลับแล้ววันอุ๊ยอย่าเพิ่งสิจีนค่ะจีนเหตุการณ์เมื่อกี้นี้อาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันก็ได้นะนี่มันไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดนะวันฉันไม่ชอบเลยอ่ะที่นี่มีแต่คนจ้องจะเอาเปรียบผู้หญิงไม่มีใครเป็นสุภาพบุรุษจริงๆเลยสักคนเดียวนี่เหมือนกฤษณัยถึงกฤตอ่ะเขาจะเคยเป็นนักเลงอันธพาลแต่เขาก็ไม่เคยทำกิริยาอย่างนี้กับผู้หญิงคนอื่นนะจีนกฤษณัยที่เธอพูดถึงอยู่อ่ะตอนนี้ก็บวชเป็นพระไปแล้วนะฉันไม่อยากจะพูดอีกแล้วฉันกลับละจริงๆแล้วอ่ะเธอก็ยังไม่เลิกคิดถึงเขานี่เองอ่ะคุณน้ำเราพลับ
ถ้าท่านกระหายกับผมจะไปเอาน้ำที่รถมาให้ครับจะเดินต่อยพ่อค้าเร่หรอกเหรอก็ผมเป็นพ่อค้าเร่ที่ในหมู่บ้านครับแล้วก็อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านข้างหน้านั่นนะครับก็กำลังจะกลับหมู่บ้านพอดีครับก็เลยมาเจอท่านนะครับอาตมาเนี่ยว่าจะผ่านไปทางนั้นอยู่พอดีอ้าวอย่างนี้ก่อนนิมนต์ขึ้นรถผมไม่ได้เลยครับไม่เป็นไรหรอกโยมอาตมาเนี่ยเป็นพระธุดงค์อาตมาเดินทางไปเองได้อาตมาไปก่อนนะเดี๋ยวครับโยมมีอะไรให้อาตมาช่วยเหรอโอ้โหท่านนี่มียานไวนะครับรู้ยังไงครับว่าผมกำลังต้องการความช่วยเหลือครับจะให้อาตมาช่วยอะไรล่ะคืออย่างนี้เป็นวันนี้เป็นวันหวยออกครับแล้วผมก็เลยมาขอหวยที่ศาลนี่นะฮะแต่ว่ากระผมมองดูแล้วท่านหน้าเลื่อมใสครับก็เลยอยากจะถามท่านว่าท่านมีเลขเด็ดอะไรบ้างไหมครับสองตัวหรือสามตัวก็ได้ครับจะได้รวยสักทีครับโยมเล่นหวยมานานหรือยังนานแล้วครับไม่รวยสักทีแทงไม่เคยถูกเลยครับถ้าเกิดว่าโยมอยากรวยแล้วก็ต้องทำตามที่อาตมาบอกนะได้ครับอยากรวยครับ 1. อุทานสัมปทา 1. อุทานสัมปทาก็หมายความว่าอุดหรือปิดกั้นไม่ให้เลขอื่นออกใช่ไหมครับแม่ในหมู่บ้านผมเนี่ยงวดนี้นะครับมันเก่ง1หมดนะครับไม่ใช่หรอกโยมอุทานสัมปทาเนี่ยหมายความว่าให้มีความขยันหมั่นเพียรรู้จักหาทรัพย์ 2. อารักขาสัมปทาหมายความว่าให้รู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย 3. สัมมชีวิตาแปลว่าให้รู้จักครองชีพให้สมกับฐานะและ 4. กัลยาณมิตาแปลว่าให้คบหาเพื่อนที่ดีไม่พากันทำชั่วถ้าโยมทำตามทั้ง4ข้อที่อาตมาบอกโยมจะพบกับความร่ำรวย4ข้อนี้ใช่ไหมครับโอ้ยแล้วจะพบความร่ำรวยได้ครับแต่ว่าโยมต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะครับเฮ้ยไอ้ดำเอ็งเปิดให้มันดังๆหน่อยสิวะเปิดแบบนี้หมาไม่ได้ยินเลยดังๆหน่อยได้เลยนะทิ้งได้เลยเอางานงวดประจำวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2545เลขที่ออก
เบอร์ไม่มีนี่เอาข้างนี้มาดูข้างนี้ก็ไม่มีเอฟล็อปเอามานี่นี่ไงนี่เอามานี่เลยนะพ่อเอฟล็อปไม่ต่อยไงพ่ออ๋อนี่พ่อถูกหวยแล้วคิดจะฮุบเอาไว้คนเดียวเลยใช่ไหมเอามาไอ้นางดาวไอ้นายเงาข้าเป็นพ่อเองเอาไว้ก็เพราะว่าเป็นพ่อสิแม้ได้เงินมาเนี่ยนะแทนที่จะเอามาให้ลูกให้เมียอุ้ยแต่นี่เปล่าเลยจะเก็บเอาไว้คนเดียวเอาไม่ให้ไอ้จ้อยไปมือเดี๋ยวนี้นะไปเดี๋ยวนี้นะโอ้ไม่สนใจไม่ต้องมาโทรมาแทนอะไรไปบ้างเดี๋ยวนี้ไปไม่ไปอะไรเนี่ยมีแค่สองหมื่นเองเหรออะโอ้ก็ได้เท่าที่เห็นนะจ้านี่ไม่ต้องโกหกไปนะคนในตลาดมันบอกฉันว่าแกถูกหวย 25,000 และอีก 5,000 ไปไหนไปไหนดาวก้อนตัวพ่อมึงโอ้ไปเชื่อคนในตลาดไอ้พวกนั้นมันโม้ไม่โม้หรอกคนเลยพ่อลุกขึ้นเลยเจ้าคนดีๆนะเว้ยดูแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมไม่มีเห็นไหมคนไปเถอะมันต้องมีเชื่อคุณดิไม่มีแม่เจอแล้วแม่มีไงเท่าไหร่ห้าไม่มีเหรอไม่มีใช่ไหมมันก็เดินนะมันก็เดี๋ยวคอยดูนะคืนนี้แกจะเดินเป็นสองเท่าเลยคอยดูโอ้โหไม่สนใจโอ้ยฉันหาเงินหาทองมาได้ก็ไม่เคยเม้มไม่เคยเก็บไม่เก็บอะไรไว้ฉันก็ให้ลูกให้เมียใช้ทุกทีอะแหมพ่อและไอ้ที่แอบซุกเอาไว้นี่อีก 5,000 เนี่ยล่ะจะว่ายังไงฮะก็แล้วทำไมก็ข้าจะเก็บไว้ใช้เป็นส่วนตัวบ้างไม่ได้ไงไว้ดาวฮะจริงไหมจ๊ะไม่แผ่ใจเอาไปใช้มั่งนะขอใช้มั่งนะนิดเดียวนะจ่ายให้พ่อไป500โอ้โหแค่พันนี่500จ้าแมวล่ะเอาไว้เอาดิห้าพันห้าร้อยใช่เลยพ่อไปนั่งตรงนู้นดีกว่านะจ๊ะแม่เนี่ยแม่สร้อยทองเส้นนั้นน่ะที่ฉันดูที่ร้านทองนะฉันยังอยากได้อยู่เลยอะแม่ไม่ต้องกลัวแม่ซื้อให้นี่แม่กำลังดูเหมือนกันสร้อยคอมือเส้นนึงแม่สวยๆเต็มเลยทำเป็นตู้ทองเคลื่อนที่นะทั้งแม่ทั้งลูกไอ้ช่วยฮะบ่นอะไรบ่นอะไรเปล่าใครไปกล้าบ่นแม่เสียใจเล่าเมื่อกี้โดนเข้าไปทิ้งแล้วคืนนี้โดนอีก 2-3 ทีก็แย่แล้วสิดีแล้วที่รู้ตัวไปก่อนนะไปชุนเดี๋ยวมันนี่นี่มันนี่เรียกผัวเฮ้ยชุนมันนี่สิมานั่งนี่ทำไมอีกแล้วฉันอยากจะถามแกแล้วว่าแกไปได้เลขเด็ดงวดนี้มาจากไหนโอ้ยจะไปได้เป็นอย่างไหนอ่ะเขาคิดฉันเองนี่หมองหมองนี่เหรอหมองฮะฉันอยู่กินกับแกมา10กว่าปีแล้วนึกแต่ว่าฉันจับโกหกแกไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวนี้นะว่าแกไปเอาเลขเด็ดมาจากไหนบอกไม่บอกไงบอกก็บอกมาสิโอ้เอ้ยพ่อก็รีบๆบอกมาเถอะนะจะบอกไหมได้มาจากพระธุดงค์จ้ะนมัสการพระคุณเจ้าครับเจริญพรนะโยมนี่รู้ได้ยังไงว่าจะมาปักกฎอยู่แถวนี้ก็รู้ว่าพระคุณเจ้าจะมาปักกฎในหมู่บ้านของผมเนี่ยก็ผมเองก็มองดูแล้วว่าที่ไหนจะมาสงบเท่าตรงนี้ไม่มีหรอกครับก็เลยคิดว่าจะต้องปักกฎที่นี่แน่นอนครับโยมนี่เดาเก่งเหมือนกันนะไอเรื่องเดาเรื่องเก่งเนี่ยผมถนัดอยู่แล้วครับเก่งแม่นครับลืมแนะนำไปนี่เมียผมครับแล้วก็นนลูกสาวครับนมัสการเจ้าครับนี่ยายสายใจและนี่ลูกดาวครับเจริญพรนะโยมนี่ดูท่าทางครอบครัวของโยมเนี่ยจะอบอุ่นนะก็ได้ท่านในรายการที่ช่วยเหลือถึงได้มีเงินมีทองใช้กันนี่แหละค่ะใช่ค่ะอาตมาไปช่วยอะไรอ้าวก็ธรรมะ4 ข้อไงครับแม่ก็ผมไปปฏิบัติ
ได้จ้ะค่ะโยมนี่เป็นคนดีนะสอนไปไม่เท่าไหร่เนี่ยก็นำไปปฏิบัติจนเห็นผลแล้วนายดูสิท่านนี่มันประเสริฐจริงๆเห็นผลจริงๆครับตรงเป๊ะเลยไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปคิดอะไรให้มากตรงๆเต็มๆครับนี่โยมอาตมาเนี่ยไม่ได้ให้หวยนะนายดูสิดูสิท่านนี่ประเสริฐจริงๆนั่นเนี่ยดูสิใช่ใช่แม่นี่ถ้าเกิดเป็นองค์อื่นนะอู้คุยโวไปแล้วแม่นั่นสิท่านเจ้าคะท่านอยากจะถวายฉันอะไรพิเศษไหมคะดิฉันจะทำถวายให้ท่านค่ะท่านคะแม่นะคะทำแกงส้มดอกแครอร่อยอย่างนี้เลยค่ะใช่ค่ะหรือว่าท่านอยากจะได้จีวรใหม่คะเดี๋ยวเราจะจัดหาเตรียมให้ท่านอย่างดีเลยค่ะจริงค่ะจริงค่ะนี่จีวรยังใหม่อยู่ต้องกดที่เปลี่ยนกดให้เอาไหมครับโอ้โหเอาใหม่เลยครับยอมไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยนะโอ้ยหมดเลยนี่แม่เราอย่าช้าอยู่เลยแม่รีบกลับไปดีกว่ารีบกลับเถอะแล้วก็พอได้ขับก่อนทุ่มให้หมดเลยความจริงท่านเจ้าคะดิฉันขอลาก่อนนะเจ้าคะดิฉันจะรีบไปเอาธุระธุระท่านเจ้าคะนมัสการนมัสการค่ะลาครับเจริญพรนะขอบพระคุณเจ้าค่ะดูแลแม่ห้าสิบ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 ห้าสิ